วัสดีครับถ้าจะพูดถึงอีกหนึ่งทีมจอมปั้นนักเตะของทวีปยุโรปยังไงซะมันก็ต้องมีทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศโปรตุเกสอย่าง FC Porto เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนซึ่งนี่คือแหล่งรวมบรรดานักเตะที่กำลังจะก้าวขึ้นไประดับโลกเลยก็ว่าได้และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผ้านักเตะที่ Porto ขายได้แพงที่สุดซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ W88 ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรเบอร์ลีย์จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจแอดมาเลยที่ @w88thz โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ปอร์โตขายได้แพงที่สุดอันดับที่5ได้แก่เอเลียควิมมองกาล่าเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสวัย32ปีจากสโมสรแซงเอเตียนที่ในเวลานั้นปอร์โตขายกับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว45ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2014แมนซิตี้ในเวลานั้นที่กลายเป็นทีมใหญ่เต็มตัวแล้วได้จัดการทุ่มเงินสูงถึง45ล้านยูโรเพื่อช่างตัวมองกาล่าเซนเตอร์แบ็กดาวโลดทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทัพแต่ทว่ามองกาล่านั้นก็ลงเล่นกับทัพเรือใบสีฟ้าแบบเต็มฤดูกาลได้เพียงแค่2ซีซั่นเท่านั้นพอเขานั้นไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนสมัยที่ลงเล่นอยู่กับปอร์โตซึ่งตลอดการเซ็นสัญญา5ปีกับแมนซิตี้มองกาล่านั้นได้ลงเล่นไปเพียงแค่79นัดเท่านั้นและคว้าแชมป์กับทีมไปได้1รายการก่อนที่ในปี2019สัญญาของเขากับแมนซิตี้จะหมดลงและมองกาล่านั้นตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพบาเลนเซียนักเตะที่ปอร์โตขายได้แพงที่สุดอันดับที่4ได้แก่ฮาเมสโรดิเกสมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียวัย32ปีจากสโมสรเซาเปาโลที่ในเวลานั้นปอร์โตขายไปให้กับโมนาโกด้วยค่าตัว45ล้านยูโรโดยสำหรับฮาเมสโรดิเกสปอร์โตนั้นไปคว้าตัวเขามาจากแบนฟิลด์ด้วยค่าตัวเพียงแค่5ล้านยูโรเท่านั้นก่อนที่จะใช้เวลาปลูกปั้นอยู่ประมาณ3ปีและขายต่อให้กับโมนาโกด้วยค่าตัวที่สูงถึง45ล้านยูโรซึ่งตลอดการลงเล่นอยู่กับปอร์โต3ฤดูกาลฮาเมสนั้นลงสนามไปทั้งหมด107นัดซัดไปถึง32ประตูกับอีก30แอสซิสต์พอช่วยให้ปอร์โตผ่านคว้าแชมป์ไปมากถึง6รายการซึ่งในเวลาต่อมาก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าฮาเมสโรดิเกสนั้นโชว์ฝีเท้าได้อย่างร้อนแรงในศึกฟุตบอลโลก2014และได้ย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดและก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ระดับโลกอย่างเต็มตัวนักเตะที่ปอร์โตขายได้แพงที่สุดอันดับที่3ได้แก่ลาดาเมลฟันเกากองหน้าชาวโคลอมเบียวัย37ปีจากสโมสรลาโยบาเยกาโนที่ในเวลานั้นปอร์โตขายให้กับแอตมาดริดด้วยค่าตัว50ล้านยูโรโดยย้อนกลับไปในปี2009ปอร์โตนั้นทำการกระชากตัวลาดาเมลฟันเกามาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเพียงแค่4ล้านยูโรซึ่งจากการลงสนามให้กับปอร์โต2ฤดูกาลฟันเกานั้นซัดประตูได้แบบถล่มทลายโดยการลงเล่นไป86นัดซัดไปมากถึง71ประตูกับอีก14แอสซิสต์พาทีมคว้าแชมป์ไปมากถึง7รายการก่อนที่จะเป็นแอตเลติโกมาดริดที่ยอมทุ่มเงินสูงถึง40ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรเพื่อแช่งตัวลาดาเมลฟันเกาไปล่าตะขายให้กับพวกเขาและมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันดีพอลาดาเมลฟันเกานั้นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกณเวลานั้นนักเตะที่ปอร์โตขายได้แพงที่สุดอันดับที่2ได้แก่เอแดมิลิเตาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติบราซิลวัย25ปีจากสโมสรเรอัลมาดริดที่ปอร์โตขายแพ้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว50ล้านยูโรโดยสำหรับเอเดร์มิลิเตาปอร์โตนั้นไปคว้าตัวเขามาจากเซาเปาโลด้วยค่าตัวเพียงแค่7ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งเขาลงเล่นอยู่กับปอร์โตได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเพราะจากฝีเท้าในการพิทักษ์เกมรับที่ยอดเยี่ยมมันทำให้ทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจัดการทุ่มเงินสูงถึง50ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเขาไปร่วมทัพโดยตลอดการลงเล่นอยู่กับมาดริด4ฤดูกาลเอเดร์มิลิเตานั้นลงเล่นไป142นัดทำไปได้11ประตูกับอีก3แอสซิสต์คอยช่วยทัพราชันชุดขาวผ่านคว้าแชมป์ได้ถึง8รายการซึ่งในเวลานี้เอเดร์มิลิเตานั้นก็คือเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกอย่างเต็มตัวและเป็นกองหลังคนสำคัญของทั้งเรอัลมาดริดและของทีมชาติบราซิลและแล้วก็มาถึงนักเตะที่ปอร์โตขายได้แพงที่สุดอันดับที่1ได้แก่ลุยดิอาร์ปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลที่ปอร์โตขายให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว60ล้านยูโรโดยสำหรับลุยดิอาร์ปอร์โตนั้นไปคว้าตัวเขามาจากแอตเลติโกจูเนียร์ด้วยค่าตัวเพียงแค่7ล้านยูโรเท่านั้นก่อนที่จะใช้เวลาปลูกปั้นอยู่ประมาณ2ปีครึ่งและก็เป็นทัพผงแดงลิเวอร์พูลที่จัดการทุ่มเงินสูงถึง45ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก15ล้านยูโรเพื่อแช่งตัวเขาไปร่วมทัพและทำให้ลุยดิอาร์กลายเป็นนักเตะที่ปอร์โตนั้นขายได้แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งหลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์พูลลุยดิอาร์นั้นก้าวเข้ามาโชว์ฝีเท้าได้อย่างร้อนแรงซึ่งจากการลงสนามไปทั้งหมด47นัดดิอาร์ทำไปได้11ประตูกับอีก7แอสซิสต์คอยช่วยทัพผงแดงผ่านคว้าแชมป์ไปแล้ว3รายการซึ่งถ้าเกิดว่าลุยดิอาร์นั้นไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานเชื่อว่าเขานั้นน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้อีกเยอะ